แล้วสิ่งหนึ่งที่เราอยากเชิญชวนทุกคนร่วมกันมากก็คือจะเป็นเหมือนพ่อแม่แล้วก็ผู้ประกอบการทุกคนเลยเพราะท่านอยู่ในมีคนอยู่ในมือจำนวนมากเราจะอยากพร้อมกันจะทำอะไรเพื่อพ่อที่ผู้ผมก็จะขอถ่ายทอดความรู้สึกนี้ให้กับลูกหลานอยากจะฝากผู้ประกอบการฝากสภาอุตสาหกรรมมีโอกาสทำกิจกรรมนี้ให้นอกจากมีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและมีความระคมเราเนี่ยช่วยกันอุ้มพาไปสู่ไทยแลนด์คำคำเดียวคือเป็นลูกของแผ่นดินแล้วอยากให้ท่านผมไปสู่นะครับไทยแลนด์ 9.0 ที่ทุกคนเป็นลูกโศกเศร้าเสียใจที่เราอาจจะต้องเหมือนกับสูญเสียพระองค์ต้องลองศึกษาและต่างดูจะรู้เลยว่าโครงการทีวีว่าไม่ใช้ไม้ไผ่มาเป็นอุปกรณ์ออกกำลังกายไม่ใช้เชือกมากระโดดออกกำลังกายเพราะทุกผู้ประกอบการทุกคนเนี่ยจะยึดหลักปัจจัยส่วนควรรู้กินได้แต่มันเป็นหลักปัจจัยที่พระองค์เป็นพระองค์ได้รับรางวัลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เห็นไหมครับความรู้ผู้คุณธรรมแต่คิดจะทำอะไรต้องมีความรู้ไม่ใช่พูดไปเรื่อยๆการประกอบการคลองตนคลองคนคลองงานคลองชีวิตด้วยสามหัวนายจ้างเอาถูกครั้งเดียวลูกจ้างตะไคร้ไม่ยอมก็ไปไม่รอดได้เรียนรู้เพราะฉะนั้นในทุกเรื่องราวของกระทรวงแรงงานเนี่ยนะครับอยากให้ท่านบอกลูกน้องท่านคนงานของท่านแล้วก็เพื่อว่าท่านจะทำอะไรนะท่านจะทำอะไรเพราะว่าคือทุกคนรู้ดีว่าพ่อของเราพระองค์ที่ตั้งแต่เกิดไม่ได้เห็นไหมอันนี้ก็อยากจะบอกหัวใจคือสำคัญ